นะครับประเดิมต้นปี2557เลยนะครับศึกเพชรยินดีของเสียเนาวิรัตวชิระรัตนวงศ์นะครับต้องบอกว่าปีนี้ปีม้าทองครับนะครับเสียเนาก็รับเงินรับทองไปตั้งแต่ต้นปีนะครับศึกใหญ่จัดมาได้2ล้านวันนี้ใช่ครับวันนี้ยอดค่าผ่านประตูบอกกันไว้ก่อนเลยว่า 2,780,000 บาทต่างชาติเนี่ย496คนโอ้โหทะลุจริงๆครับบอกแล้วครับว่ามันเป็นอะไรที่สุดๆแล้วนะฮะและนี่ก็เป็นคู่ที่3ในรายการนะครับครับทางด้านมุมแดงเทพนิมิตสิทธิ์มนชัยครับเจอกับนินสยามแสงสว่างพันปลามุมน้ำเงินครับคู่นี้ก็ต่อยกันในพิกัด121ปอนด์ชมกันตั้งแต่ยกแรกเลยคู่นี้นะครับนี่เป็นคู่ที่3เลทเปิดใครต่อรองคู่นี้ถ้าชอบลุ้นต้นๆก็เทพนิมิตเลยครับประเภทเตะขาต่อยหมัดกรรมการบุญพาปากดผลก็เป็นผู้ห้ามส่วนนิสยามในฝีมือครับซ้อมอยู่กับพี่เตลำไส้ลูกพญาพิชัยครับคายสิทธิ์มนชัยไม่ต้องพูดถึงอาวุธอื่นครับเตะขาต่อยหมัดอย่างเดียวครับแล้วก็หนักด้วยแต่ต้องมาดูครับว่าต้นนี้จะกดได้ไม่ได้ครับถ้าต่อยไม่นับไม่น็อกนี่มีโอกาสเป็นเป้าเคลื่อนที่เหมือนกันก็โอ้ยดูเหวี่ยงครับเป็นอีสานดาร์บี้แมตช์นะคู่นี้ครับเทพนิมิตนี่นครพนมครับส่วนนิสยามนี่อุบลเป็นมวยซ้ายครับทางด้านเทพนิมิตเทนนิสนี่เป็นคนภาคอีสานก็จริงครับแต่ซ้อมอยู่ที่กาญจนบุรีครับค่ายมวยสิทธิ์มนชัยครับอยู่แถวท่ามะกาครับกาญจนบุรีวันนี้ส่งเข้าประกวด2คนนะฮะมีพี่เน่คนนึงไงพรเสน่ห์ไงจ้าเดี๋ยวได้ดูกันช่วงที่2นะจ๊ะวันนี้สามวกพี่เน่เตรียมเลยครับครับพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยวันนี้เอาความมันมาฝากครับแต่ดูคนนี้ก่อนครับเทพนิมิตสไตล์ก็ถือว่าคล้ายคลึงกับพรเสน่ห์เหมือนกันครับนะครับแต่เป็นมวยซ้ายมีแฟนต่างชาติด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับ I love you เขาบอก I love you พูดเป็นอยู่คำเดียวครับครับนี่ครับเน้นจ่อยางแม่รอข้างล่างก่อนเลยเทียบเทียบนิมิตเหมือนจะแกว่งเหมือนกันครับโดนจ่อยางเข้าไปทีครับแต่แกไปสักเสือเพ่นมาเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าดุจริงๆหนักนะครับฟอร์มเป็นไงบ้างครับทางด้านเทพนิมิตโอ้เทพนิมิตต้องบอกว่าพักหลังๆนี่ดุดันครับแต่ว่า2ฟอร์มล่าสุดเนี่ยดุไม่ออกนะฮะแต่แพ้มาแบบเฉียดฉิวนะครับก็อย่างไฟที่เจอกับรัฐพลนาเชือกวิทยาคมที่ลุมพินีเนี่ยก็แพ้คะแนนมาแล้วก็ล่าสุดแพ้คะแนนดาวไฟสิจากกุ้งแบบสุดมันเลยที่วิถีไทยครับนะครับเจ้าตัวบอกก็ไม่น่าแพ้ด้วยนะวันนั้นสำหรับเทพนิมิตส่วนนินสยามครับ3ฟอร์มหลังครับชนะคะแนนฟ้าแดนเหนือสิซ้ออึ่งชนะคะแนนคมเกียรติทอมโนธรรมรักษาล่าสุดครับแพ้คะแนนกังวานเล็กเพชรยินดีครับวันนั้นก็ไฟส่งท้ายนะจ้อมครับสู้ได้ดีนะเจอกับกังวานเล็กครับแต่สู้เหลี่ยมเชิงความเก๋าของนะจ้อมกังวานเล็กไม่ได้ครับแพ้ไปท้ายครับวันนี้เจอกับมวยมันหนักจะเป็นยังไงครับต้องติดตามเลยเราจะใช้ฝีมือนี่แหละครับเพราะว่าถ้าไปแลกหมัดตรงๆกับทางด้านเทพนิมิตนี่คิดผิดแล้วมีโอกาสร่วงนะแบบนั้นนี่คิดผิดเลยครับหมดยกแรกเนี่ยเทพนิมิตยังได้เปรียบ19เอ้าแม่ไปบวกครับเดินแข้งขวามาลินสยามเดินเข้าหาเน้นต่อยหมัดเตะขานี่แหละครับยกการสูงครับเทพนิมิตแม่วันนั้นเจอซ้ายราชสีห์ยังเอาไม่ลงครับลินสยามบอกวันนั้นเกือบคลิกเอาชนะนะจ้อมได้เหมือนกันแม่โยนเข่าตรงนี้สวยทีเดียวครับลินสยามเอาละจะอ้วมข่าวหรืออ้วมหมัดครับโอ้ยหมัดขวาเอาละครับได้ทีแล้วครับคุณน็อตโอ้โหดูเหวี่ยงแต่ละทีครับโอ้โหแต่สกัดด้วยแข้งนะครับนินสยามยังมีลูกโต้โยนข่าวขวาอีกทีโดนเหมือนกันเลยครับเทพนิมิตป้องลงทุนครับโยนข่าวขวาลูกโต้นี่ไม่ธรรมดาครับนินสยามก็มีเถียงครับไม่เป็นเป้านิ่งแน่นอนโอ้โหโยนขวาอีกดอกหนึ่งแกด้วยเข่าครับทางด้านนินสยามนี่แหละครับโยนไป 2-3 ทีหมวกกันน็อกนี่ต้องสวมไม่ดีเลยครับโอ้โหแต่ต่อยได้แรงจริงๆครับเทพนิมิตขับขี่ปลอดภัยครับตอนนี้ต้องใส่หมวกครับถ้าถอดเมื่อไหร่นี่มีโอกาสกิ้งแน่ครับหูเน้นต่อยลำตัวเพื่อจะเปิดกาดก่อนครับแต่ยังมีลูกเข่าให้ทางด้านเทพนิมิตนี่พะวงโอ้ยิ่ง
เดินครับเกียรตินิมิตโดนนี่ยิ่งเดินครับแม่ผ่านไปแล้ว2ยกครับคุณน็อตครับแม่ทำได้ดีเหลือเกินครับสำหรับนินสยามสถานการณ์พลิกครับเป็นทางด้านนินสยามกลับมาได้เปรียบ5ต่อ4อือหือครับพอมีฉีดยาเทพนิมิต 20,000 ด้วยแม่หนักหมัดซะแล้วครับตอนนี้โอ้โหโดนเข่าแต่ละดอกนี่สะเทือนถึงนครพนมเลยครับมาครับมาดูยกที่3กันต่อครับยังพยายามเดินหน้าเข้าหาวางแข้งซ้ายครับเทพนิมิตโดนเตะขวาต่อยขวาครับเน้นต่อยลำตัวโอ้โหโดนหนักๆแล้วครับเอาละครับนินสยามโดนเข้าไปจะเป็นยังไงครับดักเข่าซ้ายโดนแข้งขวาครับโอ้โหเริ่มจะร่อนแล้วครับเทนิมิตจะหนักหมัดหรือเปล่าโดนขวาอีกดอกนึงอาวุธยาวๆของนินสยามนี่ดูดีนะครับเอาครับเทนิมิตหาทางเจาะใหม่ครับเจาะยางดีกว่าข้างบนไม่ได้เล่นข้างล่างครับคุณน็อตนี่ครับโอ้โหต่อยยังไม่โดนแต่เตะไปสะดุ้งเลยครับเอาครับอย่ารับเยอะเป็นพอครับเจอกับมวยหมัดแบบนี้ล้ำตัวครับแม่ล่างสลับบนเลยเอาหุ้ยแม่เข้าไปมุ่งหัวนี่ต้องระวังเลยครับเทนิมิตหน้าทางด้านนินสยามนี่เริ่มจะแดงหูยโดนหมัดอีกแล้วครับครับเริ่มจะไม่งามซะแล้วครับตัดลำตัวครับลำตัวครับโอ้โหต่อยเป็นสากลเลยคุณน็อตดูครับแข้งไม่เอาแล้วครับมีหมัดครับโอ้โหอยู่ไม่อยู่ก็มาเป็นชุดทั้งหมัดทั้งศอกครับโอ้โหกำลังนึกอยู่ครับว่าจะกันยังไงครับนินสยามตอนนี้ตัวงอเป็นกุ้งเลยครับโอ้โหได้ทีที่ขี่แพ้ไล่เอาครับจะอยู่หรือไปครับดอกนี้ไปดีกว่าครับแม่โอ้โหโดนหนักเหลือเกินหมัดล้วนๆเลยครับโอ้โหเหมาต่อยเกือบ1นาทีครับโอ้โหนี่ก็เรียกว่าซื้อ1แถมโหลครับดูภาพช้าๆครับจังหวะการตัดลำตัวเหมือนมวยสากลครับดูครับตัดชายโครงโอ้โหโอ้โหถ้าเป็นผมโดนนี่ไปแต่หมัดแรกแล้วคุณน็อตเสียวแทนนะครับโอ้โหดูหมัดมาเป็นชุดจริงๆครับน่าไปต่อยสากลจริงๆครับเทพนิมิตมีศอกอีกโอ้โหโอ้โหไม่ไหวครับแบบนี้ไม่ไหวนี่มันมาตั้งแต่หมัดแล้วครับชุดนี้พี่จัดให้เลยครับเทพนิมิตก็เอาชนะน็อกนินสยามแสงสว่างควันปลาไปในยกที่3ครับ1นาที22วินาทีโอ้โหนี่แหละครับสวมหัวใจสิงห์นะครับเปิดหัวคู่มันมวยไทยมาก็ดุแล้วครับมันจริงๆ